น้องพีคมาซ้อมไปประมาณ10รอบแล้วนะครับ10รอบแล้วเหรอครับ10รอบแล้วครับเออครับครับมากเลยค่ะเนื้อตกไปหมดเลยค่ะครับนะการตื่นเต้นมันทำให้เนื้อมันตกหล่นจริงๆเนื้อไม่ได้ตกนะครับที่ตกคือคีย์ครับเนื้ออยู่ครบนะครับครับผมโอ้เจเจเป็นไงครับได้ขึ้นมาร่วมโชว์กับพี่พีคนะครับดีครับจู่ดีๆก็โดนคนลากขึ้นมาเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังสงสัยอยู่ครับว่าการที่2คนขึ้นมาแบบนี้ในโชว์เรื่องนี้นี่คือเป็นคู่พระนางของเรื่องนั้นหรือเปล่าครับโอ้ไม่ใช่ค่ะอ้าวไม่ใช่เหรอแล้วยังไงล่ะครับเพราะว่าพระเอกเรื่องแรกของเราคือหล่อพีคมากหล่อมากหล่อแบบระดับประเทศโอ้หล่อแบบหล่อมากคือซีซ่ะค่ะคือหล่อมากมากขนาดว่าถ้าหล่อกับซีซ่ะต้องหล่อจริงๆนะเอาอย่างเงี้ยถ้าหล่อขนาดนี้ผมเชื่อบางคนบอกโอ้โหจะเป็นไปได้เหรอที่ยืนบนเวทีนี้ท่านเต๋อและเดเจก็หล่อแล้วนะจะไม่หล่อกว่านี้อีกเหรอให้เจเจพูดหน่อยไหมคะดีครับคุณเจเจครับสวัสดีครับ ผมเจเจบอกกูก็นั่งสบายๆข้างล่างก็ดีอยู่แล้วนะครับอ้าวไปว่าจะหล่อขนาดไหนไปชมในวิทยาตัวนี้พร้อมกันเลยครับครั้งแรกของ GDS กับณเดชน์ค่ะเหรอให้มันวนไปหมดแล้วผมไม่โอเคที่ไอ้เผือกเป็นพี่ชายนะเด็ดไม่คุณจะไม่รู้เลยว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกก็นั่นแหละสิมาโกหกหรือเปล่าเด้อผมว่าเอาคนที่เขารู้เรื่องมาคุยกันไหมฮะฝากด้วยครับท่านนั้นขอเชิญนะครับโปรดิวเซอร์และผู้กำกับนะครับพี่เก้งพี่วานแล้วก็คุณเมฆธนาธรขอเชิญครับผมครับเชิญครับดูมันทักทายกันนะครับเชิญเลยนะครับมาดูหายไปไหนหมดเอาคนดูด้านครับผมด้านครับตอนซ้อมไม่มีนะครับตรงนี้ครับแฉะไปครับไม่มีครับถามพี่เก่งก่อนเลยครับที่เราดู VTR เมื่อสักครู่เนี่ยฮะมีอะไรที่เป็นเรื่องจริงอยู่ในนั้นบ้างไหมครับไม่มีฮะโกหกร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเลยเหรอครับทั้งหมดเลยครับแต่ว่าสังเกตไหมฮะคุณเต๋อการที่ไอ้พวกคำโกหกพวกนี้ครับขาดจากปากของคนหล่อๆอย่างณเดชน์เนี่ยครับเราเรียกเขาว่าคนโกหกไม่ได้เลยนะเราต้องเรียกเขาว่าว่าอะไรฮะคนหลอกลวงอ๋อคนหลอกลวงคนหลอกลวงคนหลอกลวงไม่ใช่หลอกลวงนะหลอกลวงอ๋อมันต้องเรียกให้ถูกต้องอย่างนี้คนหลอกมาลวงเราครับผมแสดงว่าคอนเซ็ปต์เรื่องนี้เนี่ยมันต้องเกี่ยวกับการโกหกหลอกลวงใช่ไหมครับพี่วันครับพอมีสาระเข้าพี่เลยเนาะครับครับครับพี่เก่งไหมพี่มันต้องช่วยแล้วแหละครับตรงนี้นะครับได้ค่ะคืออย่างที่พี่เก่งบอกเมื่อกี้ในวิทยาเมื่อกี้ไม่มีอะไรจริงเลยยกเว้นชื่อหนังนะคะชื่อหนังจริงนะคะอ๋อชื่อหนังไม่จริงนะชื่อหนังไอ้คนหลอดลวงเนี่ยจริงครับผมส่วนคอนเซ็ปต์ก็คือว่าอันนี้จริงๆเป็นไอเดียพี่เก่งนะคะแต่พี่เก่งเขาบอกให้พี่เล่าแล้วกันก็คือว่าเราอ่ะมีความคิดอยากจะทำหนังเกี่ยวกับแก๊งต้มตุ๋นครับมานานแล้วก็เรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแก๊งต้มตุ๋นโดยณเดชน์นี่แหละจะเป็นตัวนำของแก๊งนี้แล้วก็เป็นคนหล่อมากที่มาหลอกเราครับเราเลยให้ชื่อเขาว่าพวกหล่อลวงโอ้ยเชิญมาหล่อลวงได้เลยนะถ้าหล่อขนาดนี้นะครับใช่คือเล่นไม่ต้องห่วงหล่ออะไรเลยเพราะหล่ออยู่แล้วนี่ไงสุดเขาหล่อลวงได้ทั้งประเทศเลยนะจริงครับคุยคุณเมฆดีกว่าครับเราเลือกเข้าแรงมากเกินคือคุณเมฆเนี่ยจากผลงานเก่าที่ผ่านมาทั้ง ATM นะครับทั้ง iFi นี่คือหาชี้แตกชี้แตนอ่ะจริงก็คือบอกต้องเปลี่ยนบอกกันเลยโอ้โหเรื่องนี้จะมีอะไรอย่างนั้นไหมครับมีอุจจาระทะลักออกมาไหมครับตอนถ่ายครับไม่ตอนถ่ายหนังตอนถ่ายแหมสนุกอยู่ครับสนุกสนุกนะครับมีอยู่วันหนึ่งรถห้องน้ำเทน้ำส้วมทิ้งประมาณ3ครั้งนะครับอ๋อผมทายที่แตกที่แตนครับโอ้โหตายแล้วครับผมความดูสกปรกขึ้นมาแล้วครับพี่ครับบทสนทนาที่เราคุยสนุกครับสนุกครับระหว่างการถ่ายทำไปด้วยความสนุกมากครับตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วนะครับอยู่ในช่วงการตัดต่อครับโกครับผมแล้วก็เข้าลง3ธันวาใกล้แล้วสินี่ใกล้มากแสดงวันนี้น่าจะเป็นโปรเจกต์แรกที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ที่จะได้ดูก่อนใครเลยครับผมนะครับผมอดใจรอไม่นานนะฮะอีกสักครู่ไม่ใช่สักครู่สิปลายปีนะฮะอีกไม่นานเดี๋ยวได้ดูกันแล้วนะครับแล้วก็แสดงตามเรื่องที่เห็นเนี่ยก็คืออย่างที่เราได้เห็นในวิทยาเลยป่ะครับมีอีกครับอีกประมาณ3เข่งนะฮะโอ้โหนับเป็นเข่งๆนะอีกเยอะมากมาเยอะมากเยอะมากครับครับซึ่งไปเจอได้จริงไหมอันนี้จริงไหมไม่ต้องคุยอะไรกันอยู่ครับเนี่ยมีใครที่มาในงานในวันนี้ไหมฮะมีครับมีแบงค์ทิติด้วยนะครับที่ไหนแบงค์มาด้วยนี่ไปไหนเลย
นี่นู่นนะหนึ่งแผลคนหล่อหลวงครับผมไปเห็นแต่ฟันเขาเท่านั้นเลยใช่แผลที่บอกก็ไม่รู้ใช่ใช่ผมว่าใช่อย่าพูดที่น้องอย่าขอโทษครับขอยิ้มครับพูดถึงการบูลลี่ผมแทบจะพูดอะไรไม่ได้เลยนะผมความตลกผมคือการบูลลี่นะครับนะครับเดี๋ยวไปอยู่ตรงไหนแล้วนะครับตอนที่อยู่ตรงไหนแล้วนะครับเอางี้ดีกว่าพี่วันครับเห็นนักแสดงแต่ละคนก็บอกว่าน่าสนใจมากแล้วก็คืออย่างที่พี่ก็ขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยจริงๆคือมันเป็นการส่งต่อหนังร้อยล้านให้กับเรื่องต่อไปนะครับพูดถึงหนังเรื่องนี้หน่อยดีกว่าพี่วันมั่นใจกับภาพยนตร์เรื่องนี้ขนาดไหนครับมั่นใจมากมั่นใจมากมั่นใจมากเพราะอะไรยังไงมั่นใจไม่ได้มั่นใจมากว่าจะต้องร้อยล้านอะไรนะคะแต่ว่ามั่นใจมากว่าจะเป็นหนังที่ให้ความสนุกบันเทิงคืนเคลงแล้วก็คือตั้งแต่ตอนทำแล้วเราชวนณเดชน์มาเล่นแล้วณเดชน์เขาก็อยากเล่นคือเราเนี่ยอยากร่วมงานกับณเดชน์มานานมากแล้วนะคะครับคือรอเวลาเมื่อไหร่จะได้มาร่วมงานกันรอเวลาที่เรามีบทที่ดีพอจะไปชวนเขาเล่นแล้วเขาจะเล่นกับเราอะไรเงี้ยนะคะก็พอน้องเขายอมมาเล่นเขาก็น่ารักมากแล้วก็มาทำงานก็ซิงกับนักแสดงทุกคนมากรวมถึงนักแสดงอีก4ท่านที่เราเห็นคือน้องแบงค์ใบเฟิร์นแล้วก็พี่แหม่มเผือกคือทุกคนเนี้ยคือไม่ได้ร่วมงานกับเราครั้งแรกคือทุกคนเคยทำงานกันกับ GDS แล้วเราประทับใจคือประทับใจฝีมือประทับใจบรรยากาศการทำงานแล้วพอเลือกทุกคนมาบวกกับณเดชน์แล้วมาอยู่กับโปรเจกต์เมฆเนี่ยเป็นการทำงานที่แบบเป็นกองถ่ายหนึ่งที่ทีมงานทุกคนบอกว่ามีความสุขจริงๆที่ได้ไปกองนี้ใช่ไหมมีความสุขบรรยากาศการทำงานดีมากราบรื่นมากแล้วก็เรียกว่าเป็นนักแสดงที่เรารู้สึกว่าทีมหนึ่งเลยตั้งแต่เราทำหนังมาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมั่นใจว่าจะให้ความสนุกสนานคืนเพลงส่วนว่ารายได้จะไปถึงเท่าไหร่นั้นก็เราก็อยากนะอยากให้ไปให้ถึงเพราะว่าตั้งแต่สถานการณ์โควิดมาก็ไม่มีหนังเรื่องไหนไปแตะตัวเลขร้อยล้านได้อีกเลยเราก็รู้สึกว่าถ้าหนังไทยหรือว่าจะหนังต่างประเทศอะไรก็ได้ที่จะไปถึงตัวเลขนั้นก็คงดีกับวงการหนังคงดีกับบรรยากาศของคนดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่คนดูแล้วเนาะต้องมาช่วยคนดูหนังไทยกันเยอะๆนะครับถามเส้นนิดนึงครับแม่ครับในเมื่อได้ณเดชน์มาทั้งทีแล้วรอจะร่วมงานกันนานขนาดนี้ทำไมพี่ชายไม่มีคนอื่นแล้วอ่ะทำไมเป็นเผือกนะฮะคุณเสนอตัวเข้าบทบาทอย่างรวดเร็วขนาดนี้เลยครับไม่ผมก็อยากทราบเฉยๆนะครับไม่มีคนอื่นนะฮะมันผมบทพี่ชายของณเดชน์หานานมากนะครับครับกว่าจะเจอพี่เผือกที่ลงตัวหานานแล้วก็ได้มาเจอกับพี่เผือกที่ลงตัวประโยคนี้ไม่สมบูรณ์นะครับฟังดูแปลกมากเลยครับไม่มีคนอื่นเลยไม่ถูกลอจิกใช่ไหมผมสำหรับผมเองนะครับว่าเอาจริงชอบมาโม้ผมด้วยครับว่ามันเอาไปคุยให้ฟังใช่แต่ว่าไม่ได้เล่ารายละเอียดอะไรบอกมีโปรเจกต์แต่ผมรอดูผมไม่เห็นนี่ผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคเดี๋ยวต้องรอดูการแสดงเขาเนาะแต่เขาทำได้ดีนะครับเขาทำได้ดีใช่ไหมฮะได้ดีครับ3ธันวาคมนี้รอดูแล้วกันนะครับผมสำหรับตอนนี้นะฮะต้องขอบคุณนะครับพี่เก้พี่วัดแล้วก็เมธด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ